ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแผ่นดินใหญ่สมัยราชวงศ์ถังมี8เซียนเรื่องชื่อหรือนามต่อมาได้มีโรคระบาดในหมู่มวลมนุษย์เกิดขึ้นเซียนทั้ง8จึงตัดสินใจเดินทางไปยังคาบสมุทรตงเหยเพื่อนำสมุนไพรเซียนมาปรุงยารักษาราษฎรเมื่อเซียนทั้ง4ตนที่รุดหน้ามาก่อนทันใดนั้นทะเลก็เกิดกระแสน้ำหนุนแรงคืนโหมก็นำบ้าคลั่งขึ้นเสียหนึ่งตนหั่นจงหลีได้ใช้พัดวิเศษโบกสะบัดลอยตัวเหยียบเมฆาข้ามสายน้ำอันเชี่ยวกรากไปได้กัวเหล่าดีดพินทันใดเขาหายตัวข้ามมาอีกฟากโดยทันทีชั่วพริบตาเขียนกูเนรมิตดอกบัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วใช้มันเป็นพาหนะนั่งข้ามฟากมาอย่างง่ายได้สุดท้ายเฉากัวจิ้วยกตระการจำแรงกายลองหนหายตัวข้ามฟากมาได้สำเร็จ8เสียนรวมตัวอิทธิฤทธิ์สถานทั่ว3ภพจึงทำการเก็บสมุนไพรวิเศษสำเร็จลุล่วงชาวบ้านราษฎรหายจากโรคภัยไข้เจ็บแผ่นดินจึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้มีความสามารถที่ต่างกันแต่ก็ไปถึงความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน